ทำทุกอย่างคือตั้งแต่เข้าเขตสุทธาวาสในพัทธกัปนี้หมายความว่าพัทธกัปหนึ่งๆเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ต่อเนื่องกัน5พระองค์ในพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์เหลืออีกข้างหน้าอีกองค์หนึ่งก็คือศรีอริยเมตไตรใครตอบได้ว่ามันมีองค์ไหนบ้างตอบได้ว่า5องค์สุดท้ายว่าศรีอริยเมตไตรองค์แรกที่เราจะกราบนี้ก็คือสัมมาสัมพุทธะเหมือนกันก็จะมาเหมือนกันตอนสรุปอริยสัจ4เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่องค์นี้เรียกว่าโคตมะหรือโคดมเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะหมายก็ว่า5พระองค์ไม่ว่าองค์ไหนพัฒกับหนึ่งก็จะตรัสรู้ธรรมเดียวกันก็คือรู้แจ้งเห็นจริงกันว่าองค์เอกสัมมาสัมพุทธะก็คืออริยสัจ4ก็คือตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหมือนกันหมดองค์นี้ก็คือกัปปุสันโธกัปปุสันโธอันนี้ไหว้กับอุสันโธสัมมาสัมพุทธะนามว่ากับอุสันโธตัดสรุอริยสัจเหมือนกันแล้วเราก็ไปที่สองใครได้ไหว้ห้าองค์ไหมไม่เด่นเล็กๆเหมือนกัน